อันนี้เป็นกล้าดอกสวิตวิลเลียมหรือดอกผีเสื้อช่อเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่30มิถุนายนอันนี้เราได้หว่านจากเมล็ดค่ะวันนี้วันที่21กันยายนค่ะเราก็มาอัปเดตกล้าดอกผีเสื้อช่อนะคะหรือเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sweet Williams เขาก็เจริญเติบโตดีค่ะอันนี้เนี่ยเราก็ย้ายมาปลูกในแปลงต่างหากได้นะคะถ้าคุณอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยดอกนี้เขาทนหนาวค่ะทนหิมะด้วยเนาะพอถึงเดือนกันยายนเนี่ยอากาศก็ยังอุ่นอยู่เนี่ยเราก็แยกกล้ามาปลูกได้นะคะพอปีหน้าเนี่ยเขาก็จะออกดอกดอกนี้ดีอย่างหนึ่งค่ะทนหนาวเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่นะคะอย่างที่รอดมาได้เนี่ยหอยกับหอยทากเขาก็ไม่ชอบกินเนาะเขาก็รอดมาได้แบบนี้ค่ะก็ปลูกค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ค่อยๆขุดเอากล้าดอกสวิตวิลเลียมออกมาค่ะกล้าดอกเขาก็เยอะเลยนะคะพยายามเอาดินติดมามากที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นกล้าดอกที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันค่ะเป็นแปลงปลูกดอกสวิตวิลเลียมสีดอกผีเสื้อช่อค่ะเป็นแปลงที่เราจะปลูกดอกที่สวนผักค่ะก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ขุดหลุมค่ะแล้วก็เอาดินถุงใส่ลงไปนะคะแต่ละหลุมนี้ก็มีความห่างประมาณ 10-12 นิ้วค่ะเขาชอบดินที่ร่วนซุยดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ใส่ดินถุงลงไปนะคะดินถุงที่เราใส่ก็เป็นดินถุงอเนกประสงค์ค่ะที่ซื้อมานะคะนี่ค่ะที่เราใช้แบบนี้นะคะใช้แบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ได้แยกกล้าดอกสวิตวิลเลียมส์นะคะในแต่ละหลุมเนี่ยเราก็จะปลูกเป็นกลุ่มแบบที่เห็นเนี้ยนะคะการปลูกก็ปลูกง่ายๆค่ะเราขุดหลุมแล้วเนาะเราก็เอากล้าของดอกผีเสื้อช่อนะคะหรือสวิตวิลเลียมใส่ลงไปเนาะแล้วก็เอาดินกลบกดดินรอบๆเบาๆค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะอันนี้เป็นภาพโดยรวมหลังจากที่เราปลูกดอกสวิตวิลเลียมหรือดอกผีเสื้อช่อค่ะการดูแลก็ง่ายๆค่ะตอนนี้ถ้าดินแห้งเนี่ยเราก็รดน้ำค่ะวันนี้วันที่18เมษายนค่ะตอนนี้ดอกผีเสื้อช่อของเราหรือดอกสวิตวิลเลียมก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นค่ะแล้วก็มีแสงแดดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะถ้า
ถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะเราก็จะมองเห็นการเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนเลยค่ะหลังจากที่ผ่านหน้าหนาวเนาะอากาศหนาวมีเหมยขาบแม่คะนิ้งยอดหญ้าเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเขาก็ผ่านความหนาวมาได้ค่ะดอกนี้ทนอากาศหนาวค่ะเราปลูกเมื่อปีที่แล้วเนาะเขาก็จะบานดอกในปีนี้ค่ะวันนี้วันที่9พฤษภาคมค่ะตอนนี้ดอกสวิตวิลเลียมเขาก็มีดอกตูมให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะมีดอกออกมานะคะก็มีทุกต้นเลยนะคะมีดอกตูมออกมาอันนี้ก็เป็นดอกตูมของดอกสวิตวิลเลียมค่ะเราก็จะมารดน้ำเนาะแล้วก็ให้ปุ๋ยด้วยนะคะดอกเราก็จะได้เจริญเติบโตดีนะคะปุ๋ยที่เราใช้นี้นะคะเป็นปุ๋ยอเนกประสงค์ค่ะอันนี้เราก็จะผสมน้ำนะคะแล้วก็รดต้นดอกสวิตวิลเลียมค่ะวันนี้วันที่17พฤษภาคมค่ะพอถึงวันนี้ค่ะดอกผีเสื้อช่อหรือดอกสวิตวิลเลียมก็เริ่มบานเป็นบางส่วนแล้วค่ะอย่างดอกนี้ก็เริ่มบานประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ที่เริ่มบานเห็นเป็นรูปร่างนะคะอันนี้ก็มีสีสันที่สวยงามมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกสีขาวที่บานค่ะดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะวันนี้วันที่24พฤษภาคมค่ะก็จะพามาอัปเดตดอกผีเสื้อช่อนะคะหรือดอกสวิตวิลเลียมค่ะวันนี้ดอกบานเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มบานเยอะเลยนะคะแล้วก็มีหลายสีค่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพโดยรวมไปก่อนเนาะถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะสีนี้มี2สีค่ะชมพูอ่อนกับชมพูเข้มตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สีเดียวกันเลยนะคะนี่ก็สีเดียวกันเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวค่ะสีขาวจะมีเยอะหน่อยตรงนี้ก็เป็นสีขาวแล้วก็มีอีกสีหนึ่งอันนี้น่าสนใจค่ะอันนี้สวยดีนะคะอันนี้จะมีชมพูอ่อนหรือสีขาวเนาะแล้วก็ชมพูเข้มจะมีสีสันที่สวยงามหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะออกเป็นสีม่วงๆม่วงเข้มหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันดอกนี้เขาเป็นดอก2ปีค่ะหมายความว่าเราเพาะเมล็ดปีนี้นะคะเขาก็จะบานในปีหน้าปกติเนี่ยเราจะเพาะเมล็ดในปลายเดือนพฤษภาคมตอนที่เขาออกดอกนี้นะคะหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนก็ได้นะคะเพาะเมล็ดเนาะแล้วก็เราก็เอาปลูกตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาก็ออกดอกมาในเดือนนี้ค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็มีอีกสีหนึ่งอันนี้ก็2สีนะคะสมัยนี้หรือตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเมล็ดพันธุ์แบบใหม่นะคะถ้าเราเพาะไวเนี่ยเขาก็ออกดอกในปีเดียวก็มีค่ะเขาปรับปรุงพันธุ์นะคะดอกสวิตวิลเลียมหรือดอกผีเสื้อช่อปลูกง่ายนะคะปลูกไม่ยากเลยนะคะปัญหาเรื่องแมลงหรือศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีนะคะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ